สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ Tesla Center รามคำแหงถือว่าเป็นศูนย์ Tesla แห่งแรกในประเทศไทยนะครับที่เปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยซึ่งในวันนี้เวลาที่เปิดทำการเนี่ยเป็นวันที่4สิงหาคมของปี2023นะครับเราพาทุกคนมาดูกันว่าที่นี่มีอะไรให้ได้ชมกันบ้างมีความน่าสนใจอะไรยังไงนะครับต้องบอกก่อนว่าตรงนี้เนี่ยเดิมทีเป็นศูนย์ของรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งนะครับ Tesla ก็ไปเทคโอเวอร์มาแล้วก็ทําต่อนะเฮ้ยผมเห็นเค้าทําการรีโนเวทเนี่ยเฮ้ยรวดเร็วมากเลยนะเพราะว่าตอนนั้นที่ผมทําข่าวไปแป๊บเดียวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับศูนย์ Tesla นะครับอยู่ที่เดียวกับที่เดิมที่ทาง Tesla เคยเช่าไว้ที่เป็นการส่งมอบตัวนั้นเป็นศูนย์ชั่วคราวขยับตรงข้ามมานิดเดียวเองครับต้องบอกแบบนี้ครับว่า Tesla Center รามคำแหงที่นี่ถือว่าเป็นที่ที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียแปซิฟิกเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะโอเคเราเข้ามาในศูนย์แล้วเราเห็นอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยเราเดินเข้ามาเนี่ยโถงขนาดใหญ่ของบริเวณชั้น1นะครับเป็นพื้นที่สําหรับการทําอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นนี่ครับตรงศูนย์กลางเลยเป็นเคาน์เตอร์อินฟอร์เมชั่นเป็นเซลส์แอเรียนะครับมีการจัดแสดงโชว์รถยนต์ไม่ว่าจะเป็น Tesla Model 3 Tesla Model Y นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยให้คําปรึกษาให้ความเป็นส่วนตัวผมให้ดูดีไซน์นิดนึงบริเวณเคาน์เตอร์ตรงกลางตรงเนี้ยเห็นดีไซน์เป็นแท่งๆนั้นมั้ยครับเขานําไอเดียหรือว่าแนวคิดจากโลคอลคือในประเทศนี่แหละเป็นเหมือนริ้วของไม้ไผ่นะครับมาเรียงๆต่อกันทําให้เป็นโค้งๆนะครับแล้วก็มีโลโก้ Tesla อยู่นะครับส่วนถัดมานะครับบริเวณโค้งๆอีกเหมือนกันแล้วก็จะมีเป็นคล้ายๆลายเป็นเกล็ดๆนั่นคือการดีไซน์โดยล้อเลียนไปกับทางฝั่งของหลังคาวัดนะกระเบื้องวัดเราอาจจะเคยเห็นในดีไซน์แบบนั้นใช่มั้ยเค้าก็มาทําดีไซน์แบบนี้ครับก็จะแบ่งให้เป็นสัดเป็นส่วนนะครับแล้วก็จะมีที่กลมๆตรงนั้นแล้วจะมีตัวคอมพิวเตอร์นะครับที่อยู่ตรงกลางส่วนนั้นก็จะเป็นพื้นที่ในการให้คำปรึกษาหรือว่าให้คำแนะนำในการที่จะเลือกซื้อเทสลาว่าจะเลือกซื้อรุ่นไหนดีนะครับจะมีเจ้าหน้าที่เทสลามาคอยให้คำปรึกษาเราแต่ว่าเขาจะมีม่านนะฮะม่านที่เป็น transparent ที่สามารถมองทะลุได้เป็นตาข่ายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องของม่านน้ำนะครับอยู่บริเวณส่วนนั้นนั่นเองนะครับผมอีกส่วนนึงที่ผมอยากจะให้ทุกคนไปดูมาดูตรงนี้ครับโซนนี้ครับที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะครับดูเรื่องของดีไซน์ก่อนคล้ายคลึงกันไหมเคยเห็นคุ้นๆตากันไหมส่วนนี้ครับเขาดึงการดีไซน์มาจากกิกะแฟคทอรี่ในพื้นที่ในการที่จะส่งมอบรถออกมานะครับรถยนต์ที่ประกอบเสร็จทุกคันออกมาจากกิกะแฟคทอรี่เขาจะผ่านช่องอุโมงค์นี้เราจะเห็นหลายๆครั้งนะครับที่ CEO ของ Tesla อย่าง Elon Musk ชอบมาเต้นท่านะตอน deliver รถตรงนี้นะฮะดีไซน์จะดึงมาจากตรงนี้เลยนะครับก็จะมีรถจอดอยู่บริเวณส่วนนี้นะแล้วก็ข้างๆถัดไปนะครับเขาจะโชว์ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มันเกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นฝั่งนี้เองก็จะเป็น power wall นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่เอาไว้เก็บพลังงานเอาไว้ใช้กับบ้านได้ด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทำการตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการสำหรับฝั่ง Tesla นะแต่ก็มีตัวแทนจำหน่ายนำ power wall เข้ามาเช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าถัดไปนั่นก็จะเป็นทางฝั่งของ Tesla ตัว wall connector นะครับเป็นที่ชาร์จ AC สำหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองนะครับหลังตรงนี้เข้าไปนะครับถ้าเราให้ดูตรงกระจกที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนั้นน่ะจะเห็นการเล่นไฟที่เป็นสีแดงสีขาวนะครับนี่ให้เห็นตรงนี้เลยฮะนี่คือลายที่เป็นกราฟิกกับ Tesla Model S Plaid Model X Plaid เวลาที่มีการกดคันเร่งนะครับใช้โหมดลอนช์คอนโทรลนะครับก็จะเห็นลายตรงนี้เลยโอ้โหตอนนั้นที่ผมไปขับ Tesla Model S Plaid ที่สหรัฐอเมริกาครับลองอัตราเร่ง0-100ภายใน 2.4 วินาทีเนี่ยมาทำให้ภาพนี้ครับลอยขึ้นมาในหน้าเลยนะฮะเขาก็จะดีไซน์ออกเป็นส่วนนี้นะครับหลังจากโซนตรงนี้ที่เราเดินไปเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 โซนนะครับอย่างแรกคือเป็นโซนสำหรับการรับลูกค้าเวลาที่ลูกค้ามารอมีน้ำมีกาแฟมีขนมไว้ให้ทานมีห้องน้ำให้ใช้มีพื้นที่สำหรับการรอนะครับมีห้อง orientation เผื่อว่าใครที่ซื้อรถยนต์ Tesla มาแล้วก็จะรับรถนะครับมีการ orientation เหมือนกันพรีเซนต์ก่อนว่าที่เราจะมารับนี่คืออะไรยังไงนะครับในพาร์ทนี้แล้วก็จะมีในส่วนของเซอร์วิสครับโซนเซอร์วิสเนี้ยเราก็จะมาติดต่อในเรื่องของการซ่อมบริการต่างๆเนาะเวลาที่เราจะขอซ่อมเนี่ยเราจะต้องทำผ่านแอปพลิเคชันก่อนพอเสร็จปุ๊บเราก็เอารถมาจอดด้านหน้าแล้วเดินเข้ามาในโซนของตัวฝั่งเซอร์วิสนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นกันแล้วก็จะไปดูพื้นที่การซ่อมแล้วก็การส่งมอบรถกันครับตรงนี้เนี่ยถ้าลูกค้านะครับทำการจองผ่านแอปพลิเคชัน Tesla ต้องการที่จะมาเซอร์วิสใช่ไหมครับพอมาถึงคิวแล้วเนี่ยเราก็จะขับรถมาจอดที่บริเวณตรงนี้เลยจะเห็นป้ายคำว่าเซอร์วิสอยู่นะครับเราก็เอารถมาจอดที่ตรงนี้แล้วก็เดินเข้าไปข้างในนะครับข้างในตรงนั้นก็จะประกอบไปด้วยในส่วนหลายๆจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับเรื่องของการเคลมนะว่าของเรานี้รถมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับเป็นส่วนที่ติดต่อเรื่องการซ่อมสีตัวถังอะไรต่างๆก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็เรื่องของการซื้ออุปกรณ์เสริมด้วยนะครับอย่างเช่นพวกคีย์การ์ดคีย์ฟอบหรืออื่นๆนะครับเกี่ยวกับแอคเซสซอรีของ Tesla ติดต่อได้เช่นเดียวกันการที่จะซื้อได้เนี่ย
ถ้าใครขับรถยนต์เทสลาแล้วมีวินนัมเบอร์ของรถนะฮะก็สามารถซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นรถจากออฟฟิเชียลของเทสลาประเทศไทยเองหรือว่ารถจากเกรย์มาร์เก็ตทั้งทางฝั่งฮ่องกงหรือว่าอังกฤษต่างๆนะครับแน่นอนครับเรื่องการรีเควสหรือว่าร้องขอเซอร์วิสนั้นเราสามารถทำผ่านแอปพลิเคชันได้เลยและมีคำถามจากทางบ้านถามเข้ามาว่าจริงไหมครับถ้าหากมาซ่อมที่เทสลานี่จะต้องรออะไรถึง60วันเป็นอย่างนี้ครับถ้าสมมุติว่าเราทำการรีเควสเซอร์วิสมานะเจ้าหน้าที่เขาจะทำการรับเคสตอนนี้ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นละ1วันสามารถรับได้มากกว่า30เคสต่อวันเลยนะครับจองเข้ามาคือเดิมทีเราอาจจะเคยเห็นว่าก่อนที่เขาจะเปิดศูนย์บริการแห่งนี้เราอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานกว่าที่จะได้ถึงคิวเซอร์วิสแต่ตอนนี้รันเซอร์วิสได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วต้องรอ60วันไหมเรื่องของอะไรคำตอบคือไม่ใช่อย่างที่ผมบอกไปเพราะอะไรเพราะว่าที่นี่เองนะครับเขาจะมีพื้นที่สำหรับการเก็บสแปร์พาร์ทนะฮะอะไหล่สำหรับการซ่อมเนี่ยมีไว้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมเลยสมมุติว่าอะไหล่ตรงไหนที่มันมีคือเราสามารถรับเซอร์วิสได้เลยหรือบางครั้งถ้าเรารีเควสเซอร์วิสเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันเจ้าหน้าที่เขาอาจจะรู้ละว่าอาการมันเป็นแบบนี้จะต้องใช้อะไหล่อะไรยังไงนะครับเขาอาจจะเตรียมอะไหล่เอาไว้ให้เลยหรือในกรณีที่อะไหล่นั้นไม่มีที่นี่เขาจะสั่งอะไหล่มาการสั่งอะไหล่มาเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบนะฮะคือจะจัดส่งผ่านทางช่องทางเครื่องบินนะฮะอันนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณสัก7วันอะไหล่ก็จะมาถึงแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นอะไหล่ไหนที่จะต้องส่งผ่านทางเรืออาจจะต้องรอสักประมาณ30วันนะครับดังนั้นเนี่ย60วันเนี่ยไม่มีนะครับยังไงก็คือต้องมาเช็คทีนึงและมันก็จะมีในกรณีที่เป็นถ้าสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเป็นเคสเร่งด่วนยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้มีเคสของกระจกปิดไม่สนิทถามว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงขับรถเข้ามาได้เลยไหมคำแนะนำอย่างนี้ครับคือให้ทำการรีเควสผ่านแอปพลิเคชันของ Tesla มาก่อนเนาะแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะทำการตรวจเช็คดูว่าถ้าเคสเนี้ยที่รีเควสเข้ามาเนี่ยเขาดูแล้วว่าเป็นเคสอิมเมอร์เจนซีหรือว่าเป็นเคสเร่งด่วนเขาจะทำการติดต่อเจ้าของรถให้เข้ามาที่ศูนย์อีกทีนึงนะครับอันนี้คือเป็นรูปแบบของการทำงานในช่วงนี้ก่อนสำหรับที่ศูนย์ Tesla Center แห่งนี้นะครับต่อไปเราไปชมพื้นที่การให้บริการของ Tesla Center กันครับนี่นะครับเป็นส่วนของ Service Area จะมีทั้งหมดอยู่25ช่องนะครับแต่ว่าจะแบ่งเป็นทางฝั่งของที่มีฮอยหรือว่าตัวยกนะครับอยู่ประมาณ4ช่องและที่เหลือนี่ก็จะเป็นช่องสำหรับการซ่อมบางงานซ่อมเขาไม่จำเป็นจะต้องมีการยกตัวรถขึ้นนะครับแต่ว่าเอาง่ายๆคือศูนย์บริการตรงนี้25ช่องสามารถรับรถนะฮะในการซ่อมเนี่ยสูงสุด400คันต่อสัปดาห์นะครับ400คันเป็นเคสมาเลยส่วนจุดตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะเป็นที่ตั้งศูนย์ถ่วงล้อถือว่ามีความแม่นยำมากๆสำหรับของ Tesla นะฮะก็เอาไว้ใช้ในกรณีที่ต้องมีปรับตั้งศูนย์ในต่างๆนะครับเปลี่ยนยางสลับยางหรือว่ามีการซ่อมเกี่ยวกับช่วงล่างนะครับเครื่องนี้แม่นยำมากๆนี่เป็น1จุดนะฮะในการตั้งศูนย์ถ่วงล้อครับแนะนำอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าขับมา 10,000 กิโลเมตรถามว่าที่นี่แนะนำให้ทำอะไรบ้างอย่างแรกก็คือเรื่องของการสลับยางครับหรือว่ามีความจำเป็นแต่ถ้าหากว่าถึง 40,000 กิโลเมตรแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการตั้งศูนย์ถ่วงล้ออะไรนะเดี๋ยวที่นี่เขาก็จะมีการแนะนำให้ได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการรับประกันของตัวรถเนี่ยถ้าประกันของรุ่น Rear View Drive นะฮะเขาจะรับประกัน4ปีหรือ 80,000 กิโลเมตรนะครับสำหรับคุณภาพส่วนเรื่องพวกระบบการขับขี่นะครับมอเตอร์แบตเตอรี่นะครับ8ปีนะฮะหรือ 160,000 กิโลเมตรแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็น All Wheel Drive นะครับขับเคลื่อน4ล้อจะเป็น8ปีหรือ 192,000 กิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นส่วนของโซนเซอร์วิสนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนโซนอื่นต่อว่าอยู่ในศูนย์ Tesla แห่งแรกของไทยเนี่ยมีอะไรที่น่าชมกันอีกบ้างไปต่อกันเลยครับเมื่อกี้ชมส่วนของเซอร์วิสแล้วนะครับที่อยู่ชั้น1เลยต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ชั้น4ชั้นนี้จะเป็นส่วนของการส่งมอบรถดูซิว่า Tesla เขาจะส่งมอบรถได้ดูดีขนาดไหนนะฮะตามไปกันครับ Vader. ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น4นะครับผมของ Tesla Center แห่งแรกของประเทศไทยถามว่าส่วนนี้มีอะไรบ้างนะฮะเมนหลักๆพื้นที่ของตรงนี้ครับใช้สำหรับการส่งมอบรถนะฮะที่เราเห็นจอดเรียงรายกันตรงนี้ครับจะเป็นการส่งมอบรถซึ่ง1รอบครับสามารถส่งรถได้สูงสุด30คันนะครับและใน1วันเนี่ยสามารถส่งมอบรถได้4รอบนั่นหมายความว่าใน1วันที่ Tesla Center แห่งนี้ครับสามารถส่งมอบรถได้สูงสุด120คันต่อวันนะฮะ1สัปดาห์ก็จันทร์ถึงศุกร์ครับเพราะว่าตอนนี้เสาร์อาทิตย์ยังติดปัญหาเรื่องของเอกสารอยู่นะครับดังนั้นให้คิดซะว่า
วันละ120คัน5วันนะฮะถามว่าระหว่างการส่งมอบนี่ทำอะไรบ้างนะฮะถ้าใครเข้ามานะเจ้าของรถที่ผ่านการ orientation ที่ห้องด้านล่างแล้วนะครับเดินเข้ามาในนี้เขาก็จะให้ประจำในรถของแต่ละคันเลยนะใครซื้อคันไหนไปนั่งคันนั้นแล้วเขาจะทำการจูนสัญญาณ FM ครับทุกคนเข้าไปนั่งเลยนะในรถเนี่ย30คันและเจ้าหน้าที่ครับเขาจะทำการพูดคุยนะฮะเราจะได้ยินผ่านอุปกรณ์ในรถของตัวเรานะที่เปิด FM ใช่ไหมเขาก็จะสอนว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างถือว่าเป็นการนำเสนอที่วิชาฉลาดดีนะเดิมทีเรานั่งฟังเฉยๆแล้วไม่ได้จับรถแต่เนี่ยอยู่ในรถละนั่งฟังผ่าน FM ไปเลยนะฮะถ้าใครมีคำถามหรือว่าตามไม่ทันเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อที่จะเรียกให้เจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นเทคนิคที่ชาญฉลาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมชื่นชมนะฮะโอเคนี่ครับพามาชมถือว่าเป็นครั้งหนึ่งที่เราได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ถ่ายทำนะครับเป็นไงกันบ้างครับผมกับ Tesla Center แห่งแรกของประเทศไทยนะครับที่รามคำแหงใหญ่โตโออานะครับมาพร้อมการให้บริการต่างๆทั้งเรื่องของการขายการเซอร์วิสซ่อมตัวถังสีอะไรทุกอย่างมาได้หมดนะครับเดี๋ยวเรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆนะครับมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบภายหลังนะครับวันนี้พามาทัวร์ก่อนเนาะว่าที่นี่มีอะไรให้เราได้ชมกันบ้างนะครับสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเขาจะมี LINE ของทางฝั่ง Tesla อยู่นะเดี๋ยวยังไงตามไปแอดที่ LINE Official ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแนบไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้เซอร์วิสอะไรเงี้ยทำผ่านแอปพลิเคชันของ Tesla ทั้งหมดเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ